ตอนวิ่งเปี้ยวก้อยเรามาดูวิดีโอกันเถอะดูเรื่องอะไรล่ะจ๊ะไม่ใช่การ์ตูนหรอกเป็นวิดีโอการแข่งขันกีฬาสีที่โรงเรียนวันนั้นพี่เก่งแข่งอะไรล่ะพี่แข่งวิ่งเปี้ยวสีของพี่ชนะด้วยนั่นไงนั่นไงสีเขียวชนะสีม่วงชัยโยผลการแข่งขันวิ่งเปี้ยวสีเขียวชนะสีม่วงวิเชียรมาศรู้ไหมคำว่าวิ่งเปี้ยวนี่เขียนแปลกนะตอนแรกฉันเข้าใจว่าเป็นวิ่งเปรี้ยวคำที่ถูกต้องเป็นวิ่งเปี้ยวนะเหรอฉันจะได้จำเอาไปบอกก้าวแต้มมั่งวิ่งเปี้ยวเป็นการวิ่งแข่งขันโดยมีผู้เล่นสองฝ่ายแต่ละฝ่ายวิ่งอ้อมหลักของอีกฝ่ายหนึ่งผลัดกันส่งไม้หรือผ้าฝ่ายใดวิ่งเร็วกว่าใช้ไม้หรือผ้าที่ถืออยู่ตีฝ่ายตรงข้ามได้เป็นฝ่ายชนะแล้วพบกันใหม่นะคะ